ตอร์ลอเวอร์ค่ะอาจจะต้องลดมอนิเตอร์บนเวทีลงว่ามันหอนโอเคก็สำหรับคนที่ไม่รู้จักกันแล้วก็มาเปิดใจรับชมรับฟังวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้เห็นแฟนเพลงที่คุณหน้าคุณตาเนาะทั้งแฟนเพลงล้วนและแฟนเพลงที่เป็นศิลปินส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยมีโอกาสที่เขาจะได้มาดูเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็มีงานเยอะกว่าเรานะคะก็ชื่อต่ำนะคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เดี่ยววันนี้ก็เตรียมเซตอิเล็กทรอนิกมาเล่นสำหรับอันสเตจโดยเฉพาะนะคะเพลงเมื่อกี้ชื่อว่า Dream On ค่ะต่อไปอ่ะเราอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นมิวสิกโชว์เคสจริงๆในแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยนะคะก็เลยยินดีมากที่จะได้เล่นเพลงนี้ค่ะ Bangkok SkyThank you.
ค่ะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เตรียมกันมานะแต่ว่าเป็นสัญญาใจระหว่างแฟนเพลงเพราะว่าจริงๆเราหาโอกาสที่แบบเล่นแล้วมีแฟนเพลงมาดูเราเนี่ยยากมากก็เลยมีการชาเลนจ์กันขึ้นว่าหลายๆคนก็มาสัญญิงสัญญาว่าถ้ามีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตเราจะทำอะไรก็น้องดีมก็บอกว่าอยากจะมาเล่นโยคะในเพลงบังของสกายตบมือให้น้องดีมเลยค่ะโอ้ดีมากเลยเอาอีกนะงานนะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูวันนี้นะคะไปต่อกันเลยอันนี้จับเต็มสำหรับอิเล็กทรอนิกส์นะใครอยากเต้นอยากโดดเต็มที่เลยนะคะเถิบมาข้างหน้าก็ได้นะคะเหงาค่ะเหงาThank you.
River Diamond ค่ะเพลงนี้ก็แบบแต่งมาด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากเล่นขิมกับอะไรที่แบบบีทอิเล็กทรอนิกส์ที่เราชอบนะคะก็จะแบบค่อนข้างหนักๆและดาร์กๆหน่อยแล้วก็รวมๆก็ได้ทำแล้วโอเคต่อไปปรับโหมดกันนิดนึงนะคะเพลงต่อไปที่จะเล่นเราไม่ได้เล่นมาพักใหญ่ละคิดว่าวายของมันเหมาะกับงานนี้นะคะเป็นเพลงที่แต่งมาจากการ์ตูนฆาตกรรมแล้วก็ชื่อเพลงชื่อว่าฮิมิสึค่ะพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ว่าเราจะซ่อนบาปนั้นไว้ขนาดไหนนานแค่ไหนสักวันมันก็จะเผยตัวตนออกมานะคะThank you.
you get it away. A secret can change this hair someday always reappear. Is this acceptance forever? It's waiting to be discovered. Cruelly reveal itself. เพลงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเพลงสุดท้ายที่ยาว8นาทีก็เราจะไม่ลากคุณขึ้นนะคะเราจะลากคุณลงไปอีกเพลงต่อไปชื่อว่า This World Is Wrong นะคะแต่งมาด้วยสภาวะของแรงบันดาลใจที่เราดูอนิเมะเรื่องนึงชื่อ Tokyo Ghoul นะคะแล้วมันจะมีจุดพลิกผันของตัวพระเอกคานากิเคนช่วงที่กลายเป็นปีศาจมันก็รีเฟล็กเหมือนกับว่าโลกหรือ this world เนี่ยมันคือโลกในจิตใจของเราแต่ละคนนะคะแล้ววันหนึ่งถ้ามันผิดเพี้ยนไปจนเราควบคุมตัวเองไม่ได้บางทีการที่จะต้อง survive ต่อไปก็คือการปลดปล่อยปีศาจในตัวออกมาค่ะ this world is wrongThank you.
Thank you.
จบแล้วครับนิวเตอร์ลาเวอร์นะครับใครต้องการสนับสนุนก็เดี๋ยวมาซื้อซีดีได้หรือว่าสตรีมมิ่งเซอร์วิสก็ได้นะครับมีทุกที่ครับขอบคุณทุกคนค่ะ